โปรแกรมครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจครับครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์ในการเป็นวิทยากรวิทยากรครับมีกรอบหรือมีองค์ประกอบที่จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญอยู่5เรื่องครับ1ก็คือเรื่องของการเขียนหลักสูตรให้โดนใจนะครับเรื่องที่2คือการจัดทำสไลด์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร3เป็นเรื่องของกระบวนการสอนหรือแนวทางการสอนที่เลือกใช้ในหลักสูตรนั้นๆ4เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ประกอบอยู่ในหลักสูตรนั้น5เป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสอนของวิทยากรแต่ละท่านนะครับงั้นหากเราดู5เรื่องนี้แล้วอันนี้คือเรื่องที่6คงจะเป็นเรื่องของการติดตามผลอันนั้นก็คงขอละไว้ก่อนนะครับงั้นครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชคือเราต้องให้สำคัญตั้งแต่เรื่องของการเขียนหลักสูตรครับหลักสูตรให้โดนใจจริงๆการเขียนหลักสูตรแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้จากทักษิณโนเลจคือเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเรื่องที่เราชำนาญนะครับเราสามารถนำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเราชำนาญนั้นออกมาเขียนเป็นหัวข้อก่อนครับหัวข้อย่อยเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราจะสอนอะไรและผู้เรียนเป็นใครผู้เรียนอยากรู้อะไรคำถามเหล่านี้เป็นคำถามชวนเราคิดเพื่อจะทำให้เราได้หัวข้อออกมาครับพอเราได้หัวข้อออกมาแล้วการเขียนหลักสูตรให้ดีเราจะต้องแบ่งช่วงครับช่วงหนึ่งเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างช่วงสองเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างช่วงสามเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับพอเราแบ่งสามช่วงได้อาจจะเป็นช่วงที่4เป็นการประยุกต์นะครับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรช่วงนี้เราอาจจะใช้เรื่องของกิจกรรมเข้ามาก็จะเห็นภาพว่าพอเรามีหัวข้อย่อยของหลักสูตรแล้วเราสามารถที่จะสร้างสไลด์ครับสไลด์ก็สามารถแบ่งได้หลายประเภทเช่นเป็นเรื่องของสไลด์ความรู้นะครับสไลด์ชุดคำถามสไลด์รูปภาพสไลด์โมเดลนะครับสไลด์ทักษะสไลด์คุณสมบัติต่างๆงั้นหากเรามีประเภทสไลด์เตรียมเอาไว้ก็จะทำให้เราสามารถนำสไลด์เหล่านั้นที่เป็นประเภทนั้นใส่เข้าไปในหัวข้อของหลักสูตรนะครับส่วนตัวมองแล้ววิทยากรจะเปรียบเสมือนคล้ายๆเชฟหรือกุ๊กปรุงอาหารถูกไหมฮะเรามีตั้งแต่เรื่องของตัวเนื้อตัวเส้นตัวผักตัวเครื่องปรุงนะครับแน่นอนครับระหว่างการปรุงแต่ละคนก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ไม่เหมือนกันการสอนของวิทยากรแต่ละท่านก็เช่นเดียวกันครับบางคนก็จะมีกระบวนการสอนอีกแบบนึงนะครับเป็นเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็เวิร์กช็อปแต่บางคนก็จะใช้พวกกิจกรรมเป็น activity based สร้างการเรียนรู้แล้วก็จบด้วยการสรุปผลนะครับบางคนก็ใช้อุปกรณ์นะครับเพื่อจะทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับบางคนก็เป็นเรื่องของ motivation บางคนก็เป็นเรื่องของ training แล้วก็ coaching ครับงั้นกระบวนการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันของทางสถาบันนั้นจะเป็นเรื่องของ training and coaching ครับกิจกรรมที่จะมีอะไรบ้างครับอาจจะมี workshop นะครับมี role playมีเรื่องของการทำกรณีศึกษามีเรื่องของการทำกิจกรรมย่อยนะครับหากเราสอดแทรกสไลด์กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรที่จัดทำเป็นสไลด์เราก็จะมีช่วงเวลาที่จะเบรกว่าช่วงนี้เราอยากจะสอนแล้วก็จบด้วยเวิร์กช็อปช่วงนี้สอนไปสัก 3-4 สไลด์แล้วก็จบด้วยโรลเพลย์ช่วงนี้สอนไป 4-5 สไลด์จบด้วยกรณีศึกษาเห็นไหมครับเราจะมีการขั้นแน่นอนครับอุปกรณ์ที่เมื่อกี้พูดถึงวิทยากรหลายท่านสามารถสร้างอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของการใช้การ์ดการ์ดรูปภาพการ์ดโมเดลนะครับหรือจะเป็นเรื่องของสตอรี่นะครับเป็นสตอรี่ครับเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับถ้าเกิดเป็นเทรนนิ่งแอนด์โคชชิ่งก็จะเป็นสตอรี่โคชชิ่งครับเราอาจจะเอารูปภาพเอาวิดีโอนะครับขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาที่ให้เกิดการเรียนรู้นะครับแต่ทางสถาบันจะใช้เป็นเรื่องของโรลเพลย์เพื่อให้เกิดความสดใหม่ในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะครับงั้นในแง่ของครบเครื่องเรื่องศาสตร์การเป็นวิทยากรก็คงจะต้องทำองค์ประกอบเหล่านี้ให้เกิดความสอดคล้องกันเขียนหัวข้อเอาท์ไลน์จัดทำหลักสูตรให้มีขั้นตอนทำเป็นสไลด์แต่ละอันช่วงๆนะครับทำเป็นสตอรี่บอร์ดว่าสไลด์แต่ละอันจะมีอะไรบ้างนะครับกำหนดแนวทางการสอนใส่กิจกรรมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นจะเห็นว่า
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ดคือจะต้องมีศาสตร์คือมีที่มาของการเขียนหลักสูตรมีที่มาของการทำสไลด์แล้วก็มีศิลปะคือจะทำไงให้เนื้อหาสไลด์มีความสอดคล้องและก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับคอนเซปต์ของโปรแกรมครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรมีประมาณนี้ครับลองเข้าศึกษาในรายละเอียดกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ